สวัสดีครับผมพี่หนึ่งเมืองคอนนะครับวันนี้จะมาสอนโซโลกีตาร์ในเพลงคิดถึงของศิลปินวงนาการนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนโซโลกีตาร์กันทั้งหมด3ท่อนนะครับเป็นท่อนอินโทรท่อนกลางเพลงแล้วก็ท่อนเอาโทรนะครับผมก่อนอื่นก็ขอฝาก Subscribe Channel ด้วยนะครับผมโอเคต่อมาเรามาตั้งสายกันก่อนนะครับเพลงนี้เนี่ยอยู่ในคีย์ซีนะครับจะตั้งสายมาตรฐานนะครับก็คือตั้งสาย E ตรงนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันโซโลท่อนอินโทรเล่นยังไงนะครับโซโลท่อนอินโทรก็เล่นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเล่นยังไงนะครับเริ่มตั้งแต่เข้ามาที่สาย6ช่อง3โน้ต G นะครับนะครับต่อมาสาย5ช่อง3สาย5ช่อง5สไลด์มาช่อง7ไปที่สาย4ช่อง5ดี2ครั้งนะครับโอเคต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีสาย4ช่อง5สาย4ช่อง7สาย5ช่อง5สไลด์มา7กลับมาที่สาย5ช่อง5โอเคต่อมาต่อด้วยสาย5ช่อง5สาย5ช่อง7สาย6ช่อง5สไลด์มา8แล้วก็กลับไปที่สาย6ช่อง5นะครับเดี๋ยวจะรวมกันรอบแรกให้ดูก่อนนะครับรอบต่อไปอันนี้เนี่ยช้าๆนะครับก็จะมีสาย6ช่อง5สาย5ช่อง3สาย5ช่อง5สไลด์มา7ต่อด้วยสาย4ช่อง5ดี2ครั้งนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับต่อด้วยเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะมีสาย4ช่อง5สไลด์แล้วก็มีสาย4ช่อง7แล้วก็สาย5ช่อง5สไลด์มา7กลับไปที่5นะครับต่อด้วยสาย5ช่อง5สาย5ช่อง7แล้วก็สาย6ช่อง5สไลด์มา8กลับมาที่สาย6ช่อง5นะครับต่อมาอันนี้เนี่ยจะมีสาย6ช่อง3สาย6ช่อง1สายเปิดสาย6แล้วก็สาย6ช่อง1แล้วก็สไลด์สาย5เข้าหาโน้ต C สาย5ช่อง3นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นอินโทรพร้อมกันช้าๆนะครับลองเล่นพร้อมกันดูไปนี่ก็เป็นท่อนอินโทรของเพลงคิดถึงนะครับต่อมาท่อนต่อไปเป็นท่อนโซโล่กลางเพลงนะครับท่อนโซโล่กลางเพลงก็จะประมาณนี้นะครับ
ท่อนโซโล่กลางเพลงก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเล่นยังไงก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับที่ผมได้ยินก็เข้ามาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวจะบอกตำแหน่งช้าๆนะครับก็จะมีสาย6ช่อง3สาย6ช่อง5สาย5ช่อง3สาย5ช่อง5สาย5ช่อง7สาย4ช่อง5นะครับนะครับต่อด้วยสาย3ช่อง5สาย3ช่อง7สไลด์มา9นะครับต่อด้วยสาย2ช่อง8ช้าๆนะครับท่อนต่อไปท่อนต่อไปเนี่ยจะมีสาย2ช่อง8สาย2ช่อง10นะครับต่อด้วยลูกนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสาย3ช่อง7แล้วก็สาย2ช่อง8กดค้างไว้นะครับแล้วก็นิ้วนางมันเนี่ยมาอยู่ที่สาย3ช่อง9แล้วก็กลับไปที่สาย3ช่อง7นะครับนะครับต่อด้วยอันนี้จะมีสาย3ช่อง5สาย3ช่อง7ดังขึ้นไป1เสียงผ่อนลงมาพูลออฟไปยังสาย3ช่อง5ต่อด้วยสาย4ช่อง7สาย4ช่อง5กลับมาที่สาย3ช่อง5สาย4ช่อง7แล้วก็พูลออฟนะครับพูลออฟไปยังสาย4ช่อง4ช่อง5แล้วก็กลับมาที่สาย4ช่อง7ช้าๆนะครับเต็มๆนะครับลูกนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับต่อมาลูกต่อไปตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีสาย4ช่อง5สาย4ช่อง7สาย5ช่องสาย3ช่อง5นะครับสาย3ช่อง7สไลด์ไปช่อง9นะครับช้าๆนะครับต่อมาสาย3ช่อง9และก็สาย2ช่อง8ตรงนี้เนี่ยเราจะกดแช่ไว้นะครับตรงนี้ตรงสาย3ช่อง9แล้วก็สาย2ช่อง8เนี่ยเรากดค้างไว้แล้วก็นิ้วนางลงมาที่สาย2ช่อง10นะครับต่อด้วยดีดสาย3นะครับผมช้าๆจะเป็นแบบนี้ครับอีกหนึ่งครั้งนะครับลูกต่อป้าช้าๆนะครับก็จะมีสาย2ช่อง8แล้วก็สาย3ช่อง9สไลด์มายังช่อง7นะครับสไลด์มาช่อง7แล้วก็ไปที่สาย3ช่อง5กลับมาที่สาย3ช่อง7ดาวสายขึ้นไป1เสียงผ่อนลงมา
กลับไปที่สาย3ช่อง5อีกครั้งนะครับต่อด้วยสาย4ช่อง7สาย3ช่อง5สาย3ช่อง7สาย3ช่อง5ดี3ครั้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่นเชื่อมกันให้ดูนะครับเอาตั้งแต่เข้าโซโล่มานะครับลูกต่อไปรูปต่อไปเนี่ยผมจะสไลด์มาตั้งแต่โน้ต A สาย3ช่อง2นะครับสไลด์เข้าหา A ที่สาย3ช่อง14นะครับต่อด้วยสาย2ช่อง12 13 15นะครับแล้วก็15ดันเข้าไป1เสียงดันอีกครั้งหนึ่งผ่อนลงมาไปที่สาย2ช่อง13แฮมเมอร์ออนไปที่15นะครับลูกต่อไปลูกต่อไปเนี่ยดันสาย2ช่อง13ขึ้นไปครึ่งเสียงดันขึ้นไปครึ่งเสียงนะครับและต่อด้วยสาย3ช่อง14สาย3ช่อง12สาย2ช่อง13สาย3ช่อง14อีก2ครั้งแล้วก็ pull off ไปยังสาย2สาย3ช่อง12แล้วต่อด้วยสาย3ช่อง14อีก2ครั้งนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาลูกต่อไปต่อไปเนี่ยก็สไลด์เข้ามาเหมือนเดิมนะครับสไลด์สาย3เข้ามายังสาย3ช่อง14สาย2ช่อง12สาย2ช่อง13สาย2ช่อง15แล้วก็ดันสายคู่ขึ้นไปนะครับโดยนิ้วชี้เนี่ยอยู่สาย1ช่อง12นิ้วนางอยู่ซ้าย2ช่อง15ดันขึ้นไป1เสียงนะครับดี3ครั้งนะครับต่อมาลูกต่อไปนิ้วชี้อยู่ซ้าย1ช่อง10นิ้วนางอยู่ซ้าย2ช่อง13นะครับต่อมาลูกต่อไปอันนี้เนี่ยนิ้วชี้อยู่ซ้าย1ช่อง8นิ้วนางอยู่ซ้าย2ช่อง11นิดดันแล้วก็ดีด2ครั้งนะครับนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาลูกต่อไปต่อไปนะครับลูกนี้นะครับตรงนี้เนี่ยพอเราดันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เล่นสาย1ช่อง8สาย2ช่อง11สาย2ช่อง8นะครับแล้วก็สาย3ช่อง10สาย3ช่อง10นะครับดันขึ้นไป1เสียงนะครับปล่อยลงมาแล้วก็สาย3ช่อง8สาย4ช่อง10สาย4ช่อง8นะครับนะครับต่อด้วยสไลด์ตรงนี้นะครับสไลด์สาย3ช่อง10
มายังด้วยนิ้วนางนะครับผมจะใช้นิ้วนางสไลด์มายังสาย3ช่อง7นะครับสไลด์มาช่อง7แล้วก็ต่อด้วยสาย3ช่อง5สาย4ช่อง7สาย4ช่อง5นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับช้าๆนะครับต่อมาลูกต่อไปลูกจบอันนี้เนี่ยก็จะมีสาย5ช่อง5สาย5ช่อง7สาย4ช่อง5สาย4ช่อง7นะครับต่อด้วยสาย3ช่อง5สาย3ช่อง7สไลด์มา9นะครับต่อด้วยสาย2ช่อง8นะครับสาย2ช่อง10สไลด์มา13สาย1ช่อง13สาย1ช่อง12ช้าๆ1ครั้งนะครับเดี๋ยวมาเชื่อมตั้งแต่ตรงนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นโซโลกลางพร้อมกันดูนะครับช้าๆนะครับโซโล่การเพลงก็จะประมาณนี้นะครับต่อมามาดูท่อนโซโล่จบกันโซโล่จบก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเล่นยังไงนะครับที่ผมได้ยินก็จะเข้ามาประมาณนี้นะครับก็จะมี C แล้วก็สาย5ช่อง3 C นะครับแล้วก็สาย5ช่อง5สไลด์มา7ต่อด้วยสาย4ช่อง5สาย3ช่อง5สาย3ช่อง7สาย2ช่อง5สาย2ช่อง6สาย2ช่อง8นะครับช้าๆนะครับนะครับลูกต่อไปสไลด์นิ้วก้อยตรงนี้อ่ะมายังสาย2ช่อง13นะครับกลับไปที่สาย2ช่อง12นะครับต่อด้วยสาย2ช่อง10โทษนะครับ แล้วก็สาย2ช่อง8 Hammer on ไปยัง10แล้วก็กลับมา8ต่อมาลูกต่อไปนะครับตร
งนี้เนี่ยก็จะมีการดันสาย1เสียงเต็มที่สาย2ช่อง15ดันขึ้นไป1เสียง2ครั้งนะครับดันผ่อนดันแล้วก็ดันขึ้นไปอีก1ครั้งแล้วก็ pull off มายังสาย2ช่อง13แล้วก็ hammer on มายังสาย2ช่อง15เหมือนเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับลูกต่อมาอันนี้เนี่ยก็จะมีสาย2ช่อง13สาย2ช่อง12แล้วก็สไลด์มายังสาย2ช่อง17แล้วก็ต่อด้วยสาย2ช่อง15นะครับต่อมาสาย2ช่อง20ดันขึ้นไป1เสียงดันอีกครั้งหนึ่งผ่อนลงมาแล้วก็ pull off แล้วก็ hammer on ลงไปนะครับ pull off มายังสาย2ช่อง18นะครับต่อมาลูกต่อมาตรงนี้เนี่ยจะมีการเล่นเทคนิคการ pull off นะครับเราใช้นิ้วกลางวางไว้ที่สาย2ช่อง18แล้วก็นิ้วชี้วางไว้ที่สาย2ช่อง17นะครับดีดนิ้วกลางยกดีดยกแล้วขึ้นมาที่สาย3ช่อง17นะครับนะครับต่อด้วยนะครับต่อด้วยเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้สาย3ช่อง17สไลด์ไป19แล้วกลับมา17นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคต่อมาลูกต่อไปนะครับจะมีสาย3ช่อง19 17แล้วก็ไป16นะครับโอเคต่อด้วยสาย3ช่อง5นะครับสไลด์มายังสไลด์มายังช่อง10แล้วก็ไป9นะครับดีดอีก1ครั้งสไลด์มายังช่อง17นะครับลูกนี้นะครับจะอยู่บนสาย2นะครับจะอยู่สาย2ช่อง18 17 18 20นะครับต่อด้วยสาย1ช่อง10 20ช่อง20นะครับนี่คือลูกจบนะครับสาย1ช่อง20เดี๋ยวเราลองเล่นพร้อมกันดูนะครับลูกโซโล่จบนะครับช้าๆนะครับ3 4โอเคโซโล่จบเพลงนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับยังไงก็ฝาก Subscribe Channel ของผมด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ